คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิด25ปีของต้าสุพรปินากาตาโพนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรกีเลนพยอนะฮะตั้งแต่ JMG ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้ต้ามีความสุขมากๆนะครับเบญจเพสพอดิบพอดีเลยนะฮะ25ปีแล้วคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแฟนคลับกีเลนพยอของเราก็สามารถอวยพรให้กับสุพรปินากาตาโพได้ภายใต้ YouTube นี้นะฮะหรือว่าภายใต้โพสต์ Facebook ที่แอปไปโพสต์เอาไว้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ Happy Birthday นะครับต้ามีความสุขมากๆอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้นะฮะแล้วก็พาสโมสรกีเลนพยอของเราประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้ด้วยนะครับ Happy Birthday ครับว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับต้าครับนะครับอายุครบ25ปี25ปีครับครับไม่น่าเชื่อนะฮะเห็นต้ามาเป็น10ปี25แล้วก็อายุเยอะแล้วครับครับวันนี้ให้อะไรกับตัวเองบ้างครับช่วงเช้าไปทำบุญอะไรบ้างใช่ครับก็ไปทำบุญใส่บาตรครับในช่วงเช้าครับอธิษฐานอะไรแอบบอกได้ไหมก็ขอให้มีความสุขครับแล้วก็แบบอย่าให้แบบได้แบบเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบขอให้แบบฟุตบอลไปได้ดีครับครับแล้วช่วงเย็นให้อะไรกับตัวเองหรือยังฮะของขวัญหรืออะไรเงี้ยยังครับยังไม่มีครับว่าเลิกซ้อมแล้วเดี๋ยวจะไปแวะร้านไหนป่ะร้านนวดโอ้ไม่ใช่น่าจะไปกินข้าวครับกินข้าวนะชอบกินกาแฟชอบกินข้าวนะใช่ครับแต่ก่อนนี่เห็นไปกับเพชรเดี๋ยวนี้มีเคนด้วยนะครับใช่ครับสมาชิกเริ่มเพิ่มสมาชิกเพิ่มครับครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะครับวันนี้พี่โพสต์ไปก็มีแฟนคลับโมยพอใน Facebook เต็มเลยของเมืองทองฮะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบมาร่วมอวยพรให้ผมครับแล้วก็ขอให้อวยพรคำอวยพรแบบย้อนกลับไปหาแบบคนที่อวยพรให้ด้วยครับครับก็ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแล้วก็พาทีมเมืองทองแบบเป็นผู้นำของทีมน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้ใช่ครับนะฮะกีเลนสายเลือดใหม่ครับนะครับผมวันนี้ทีมงานมีไข่ไหมไม่แน่ใจครับครับต้องรู้ต้องแบบรอดูหลังสอบครับแต่ว่าหลังๆโควิดนี่ไม่ค่อยมีใช่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ควรเล่นครับจะปลอดภัยครับปลอดภัยแล้วกันโอเคครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับครับครับI'm gonna go back to the car now.